ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นสิ่งทั้งปวงจักสุกับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส กายกับโพธะะใจกับธรรมารมอันนี้เรากล่าวว่าสิ่งทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราบอกปฏิเสธสิ่งทั้งปวงจักบัญญัติสิ่งอื่นแทนว่าจาของผู้นั้นคงเป็นของศักดิ์สิทธิ ดุดเเพพระเจ้าแต่ครั้นถูกถามเข้าก็คงไม่ปริปากได้และยิ่งจะอึดอัดลำบากใจข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย เพื่อละสิ่งทั้งปวงนั้นเสียเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นดูกอ่นภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะสำหรับละสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละ แม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออตุกข์รมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละโสตะเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม่สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละคานะกริ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ ชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละกายโพธพะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออธทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิ่งที่ควรละใจธรรมารม์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออตุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลเป็นธรรมะสำหรับละสิ่งทั้งปวง